องค่ะจากเรื่องของความพร้อมการเดินทางในช่วงสงกรานเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของภาคการส่งออกกันบ้างนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายปัจจัยเข้ามากระทบกับตัวเลขการส่งออกของไทยต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างชะลอตัวลงรวมไปถึงอัตราเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นทั่วโลกนะคะส่งผลให้การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์2566หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วค่ะ โดยการส่งออกติดลบอยู่ที่4.7นะคะมีมูลค่ากว่า22,376ล้านเหรียญสหรัฐจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเงินโฟและเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลกทำให้ประเทศค,คู่ค้าชะลอคำสั่งการซื้อสินค้าและลดการสั่งซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอีกทั้งภาคการผลิตโลกยังหดตัวลงด้วยส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้าทั้งเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลไม่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวแรกการนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่ากว่า23,489ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น1.1%ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์2,566ติดลบกว่า1,113ล้านเหรียญสหรัฐหากเราไปดูยอด2เดือนแรกของปี2,566นะคะการส่งออกอยู่ที่กว่า42,625ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าอยู่ที่ประมาณ48,388ล้านเหรียญสหรัฐค่ะสงผลให้ไทยขาดดุลการค้า2เดือนกว่า5,763ล้านเหรียญสหรัฐนะคะขยับไปดูเรื่องของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนกุมภาพันธ์2566มีมูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดนอยู่ที่ 1 3 5 1 3 7ล้านบาทค่ะซึ่งก็ลดลง0.3 4เเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่การค้าชายแดนกับ4ประเทศประกอบด้วยมาเลเซียสปปลาวเมียนมาและกัมพูชามีมูลค่ารวมอยู่ที่82,180ล้านบาทซึ่งลดลงประมาณ6.6เซเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านนายนิสิตเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าแนวโน้มการส่งออกของไทยยังคงได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อในประเทศคู่ค้าสูง รวมถึงบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนส่งเสริมการส่งออกตลอดทั้งปีนี้รวมแล้วกว่า450กิจกรรมมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพทั้งตะวันออกกลางเอเชียใต้จีนแล้วก็ CLMV รวมไปถึงการอนวมความสะดวกการค้าให้กับภาคเอกชนจึงมั่นใจว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยจะขยายตัวได้ตามเป้าที่ประมาณ1 2ค่ะ